Play Zone เว็บไซต์อันดับหนึ่งสำหรับคนชอบเล่นเกมจำหน่ายไอเทมโค้ด ID Game บัตรเติมเงินมือถือบัตรเติมเกมอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์และสินค้าไอทีทุกรุ่นทุกยี่ห้อสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีโดยผู้ใช้กว่า 100,000 คนครบเครื่องเรื่องเกมต้อง Play Zone เท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรหลักดักเล่นเกมฟรีไฟล์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็วันนี้นะครับพี่เมียวจะมาทำคลิป10สตรีมเมอร์นะครับสาวสวยในเกมฟรีไฟล์นะครับเรียกว่ามีหลากหลายคนเลยนะครับเรียกว่าพี่เมียวเนี่ยจัดอันดับแบบเกี่ยวกับส่วนตัวนะครับทุกคนนะครับเรียกว่าเป็นความแบบว่าพี่เมียวเลี้ยงเองอะครับแบบไม่ต้องถามใครเลยครับพี่เมียวเอาแบบว่าเลี้ยงเองจัดเองนักเลงพออะไรอย่างเงี้ยครับผมนะก็บางคนนะครับที่พี่เมียวอาจจะไม่ได้เอามานะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะพี่เมียวอาจจะไม่มีช่องทางในการติดต่อนะครับแต่ที่พี่เมียวจัดอันดับมาเนี่ยพี่เมียวล้วนที่จะขออนุญาตทุกครั้งนะครับก่อนที่จะเอามาทำเป็นคลิปนะครับได้ได้ว่ามีการขออนุญาตแน่นอนครับไม่มีการเอาแบบว่าข้อมูลเขามาลงแบบว่าผิดๆเสียหายๆนะครับก็พี่แมวก็ถือว่าขออนุญาตไปอย่างดีนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงเลยอย่างแรกนะครับเราก็ต้องสมัครสมาชิกนะครับทุกคนจริงๆแล้วนะครับสมัครสมาชิกเนี่ยทุกคนครับถ้าเพื่อความสะดวกสบายนะจริงๆพี่แมวขอให้แนะนำเป็น Facebook นะครับเพราะว่าเป็นรหัสเฟซเราอะครับมันจำง่ายนะครับผมเนาะก็กรอกรหัสเฟซไปนะครับเนี่ยครับสะดวกรวดเร็วแป๊บเดียวได้แล้วอะครับทุกคนก็แน่นอนนะครับว่าตอนนี้นะครับเราก็จะมาสุ่มของนะครับก็คือสุ่มของรางวัลนั่นแหละแต่พอดีว่าได้ข่าวว่ามีแบบว่าของรางวัลแบบใหม่นะครับเรียกได้ว่าแบบเพิ่มแบบมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับผมก็อย่างแรกนะครับเราก็ต้องเติมพอยต์ถูกไหมครับก็กดตรงนี้ครับผมกดตรงที่เติมเงินนะครับผมนะเติมเงินโทรศัพท์นะครับไม่ใช่ครับเติมพอยต์นั่นเองนะครับก็คือ1บาทเท่ากับ1พอยต์นะครับพี่เมียจะเติมทางทูอาร์ทูอาร์เรียกว่าทัวร์เล็ตนะครับไม่เอากสิกรหรือพร้อมเพย์หรืออะไรครับพี่เมียคิดว่าทัวร์เล็ตเนี่ยหลายๆคนก็มีนะครับในแอปในมือถือแล้วมันง่ายสะดวกนะครับผมนะก็เดี๋ยวอย่างแรกนะครับพี่เมียก็จะกดเบอร์ตามนี้เลยนะครับผม064นะครับแล้วก็นี่ครับจำนวนเงินพี่เมียก็จะใส่100บาทนะครับแล้วก็เป็นค่าเกมหรือค่าอะไรนะครับจากนั้นก็ทำการยืนยันการโอนนะครับก็กดไปเลยนะครับทุกคนก็จากนั้นนะครับก็เอานี่ครับผมนี่ครับทุกคนเราจะได้ระนั่งของเลขอ้างอิงนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาเลขอ้างอิงเนี่ยของเราเนี่ยมากรอกนะท่านผู้ชมนะครับผมโอเคครับพอเราได้เลขอ้างอิงเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็เอามาก๊อปวางได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ทำการกดอันนี้เลยครับผมนี่ครับยืนยันทำรายการนะครับต้องมีให้กรอกนะครับทุกคนก็เอารหัสเนี่ยนะครับไปกรอกนะครับผมนี่ครับรหัสตรงความปลอดภัยนะครับเพื่อให้แบบว่าเพื่อความปลอดภัยอีกชั้นนึงนะครับก็โอเคครับนี่ก็เป็นการเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการเติมพอยต์แบบง่ายๆนะครับตอนนี้พี่เมียก็มี100พอยต์แล้วนะครับพี่เมียก็จะเข้าที่หน้าแรกนะครับพี่เมียก็จะกดตรงนี้ครับผมสุ่มของรางวัลนะครับผมเนาะก็วันนี้นะครับมีทั้งหมด2อย่างนะครับเป็นทางของลัคกี้สปินกับสุ่มของรางวัลมาใหม่รู้สึกว่ารางวัลมาใหม่แบบโอ้โห 1,500 เชลครับผมแหมรู้สึกว่าใจคอไม่ค่อยดีนะทุกคนอยากได้เหมือนกันนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเราจะสุ่มอะไรกันดีนะสำหรับวันครับพี่เมียก็มีทั้งหมด2เกมนะครับเป็นลัคกี้สปินกับสุ่มรางวัลมาใหม่นะครับก็ครั้งนั้นนะครับอีกอันนึงเนี่ยเล่นไม่ได้นะครับแต่ลัคกี้สกินเนี่ยเล่นได้นะครับได้อย่างเดียวนะครับแต่วันนี้นะครับพี่เมียมีงบอยู่ประมาณ100พอยต์นะครับก็จะสุ่มเลยแล้วกันนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะถือว่าแบบก็มาเช็คดวงกันละครับว่าครั้งนั้นเนี่ยเราได้เกือบเป็นพันเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าครั้งนี้เราจะเอาเฮ้ยทุกคนสุ่มครั้งแรกครับทุกคนบัตร75ครับผมไม่ใช่750เชลนะครับมูลค่าเนี่ยพี่อาจจะไม่ผิดคือ500บาทเลยนะครับทุกคนเฮ้ยไม่ใช่ละมั้งสุ่มครั้งแรกเนี่ยมันเป็นอะไรหรือเปล่าวะผมว่ามันอยู่ที่เมาส์มั้งครับสงสัยเมาส์มันจะแบบเมาส์ให้โชคครับทุกคนเอายังไงครับทุกคนจังหวะนี้ครับโอ้โหมาต่อเนื่องครับทุกคนเอ้ยมาต่อเนื่องครับทุกคนคือแบบคนมันดวงดีครับผมบอกเลยว่าวันนี้แบบว่านิ้วเทพครับบวกกับเมาส์เทพนะครับกลายเป็นแบบว่าสุ่มอะไรก็ได้ของดีไปหมดนะครับเอายังไงครับมาอีกไม่พันนึงไม่มาครับทุกคนโอเคครับก็ตอนนี้เราก็สุ่มได้3ครั้งนะครับสุ่มครั้งที่4ไปครับทุกคนแหมวันนี้ก็เปิดมาครับสุ่มครั้งแรกครับทุกคนไม่อยากจะคุยครับครั้งนั้นเราได้พันนึงแต่ครั้งนี้เราก็อาจจะไม่ได้พันนึงเอ้ยหรือว่าเราจะได้วะเอ้ยอันนี้ไม่แน่ครับอ่ะสุ่มอีกครั้งนึงแล้วกันนะเพื่อความแน่ใจนะครับถ้าเราสุ่มได้พันนึงนี่ก็จะเป็นอะไรที่แบบ Amazing Thailand นะครับทุกคนนี่ครับทุกคนยังไงฮะโอ้โหไม่ได้รับรางวัลครับพอก่อนครับผมตอนนี้นะครับเราก็เหลือพอยต์อยู่ประมาณ50พอยต์นะครับก็โอเคพี่เมียขอกดอนุญาตกดรีกลับนะครับพี่เมียจะมาเล่นอีกอันนึงก็คือสุ่มรางวัลมาใหม่นั่นเองนะครับก็คือมันมาใหม่อ่ะก็
ดูก่อนดีกว่าครับหน้าตาเป็นไงเอ้ยมันเหมือนนี่เลยครับผมถ้าใครเคยเล่น CSGO นะครับมันก็จะเป็นแบบสุ่มอย่างนี้นะครับแบบขอลองเช็คก่อนแล้วกันนะแบบสุ่มแบบเผลอไงสุ่มแบบเผลอยังไงครับผมโอ้โหมุนอย่างเร็วครับทุกคนเฮ้ยได้41 point 41บาทอ่ะถือว่าได้เล่นนี่ครับของรางวัลเราอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็น Lucky Spin นะครับก็ตรงนี้ครับนี่คือของรางวัลเรานะครับที่เราได้ก็คือเราสุ่มได้19ถูกไหมครับก็จะได้เป็นบอยไกน่าเชล750นะครับผมแล้วก็เป็นบอยไกน่าเชล75เชลอะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเติมบอยไกน่าเชลก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราก็เข้าไปตรงนี้เลยครับผมเข้ากันแบบสดๆเลยนะครับผมนะสำหรับเว็บเติมเกมนะครับเป็นเว็บนี่ครับผมเว็บเติมเกมนะครับผมของกาลิน่านะครับจากนั้นก็กดนี่เลยครับผมศูนย์เติมเกมเด็กครับผมก็เติมไปดิครับนะครับจังหวะนี้ครับอ่ะนี่ครับเป็นผู้ทำเพลงนะครับจากนั้นนะครับวันนี้พี่แมวก็จะมาเติมทางด้านของฟรีไฟแล้วกันนะครับเนี่ยฟรีไฟดีกว่าไม่เอาอ่ะครับเติมเกมใหม่ดีกว่าเติมฟรีไฟดีกว่าเติมฟรีไฟแล้วกันนะครับเผื่อแบบทุกคนแบบพี่แมวไม่เติมฟรีไฟหรอครับก็เติมอ่ะครับเนี่ยเติมให้ดูเลยกันถือว่าคิดถึงฟรีไฟอ่ะนี่ครับล็อกอินแล้วนะครับเป็น ID DNCAT นะครับก็จะเติมเข้าไปเลยนะครับสำหรับบอทไกน่าเชลนะครับถือว่าเติม ID ลูกแบบว่าเติมฟรีไฟก่อนแล้วกันเผื่อคนคิดถึงนะครับก็โอเคก็เติมเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับอ่ะเริ่มทำรายการใหม่ได้เลยนะครับก็เข้าแล้วนะครับสำหรับเพชรนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากเข้ามาเล่นสำหรับเว็บเพโซนะครับเป็นเว็บสุ่มบัตรทูที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ยังมีอื่นๆให้ซื้ออีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเติมเกมID เกมไอเทมโค้ดเกมสินค้าไอทีอีกมากมายนะครับก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะครับสำหรับสุ่มของรางวัลนะครับผมสปินกับรางวัลใหม่นะสำหรับเว็บเพโซนะเรียกได้ว่า10สตรีมเมอร์เนี่ยแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยต้องรู้จักแน่นอนนะครับแต่พี่แมวไม่ได้จัดอันดับเป็นความอันดับ1ถึงอันดับ10นะครับพี่แมวจะเอาเป็น10สตรีมเมอร์นะครับคลิปนี้คือ10สตรีมเมอร์นะครับผมนะเรามาว่าเพื่อนๆผู้กำลังทำเพลงนะครับคนที่1นะครับก็อยู่ในแคน CG นะครับเดี๋ยวพี่แมวขอเข้าห้องนิดนึงนะแต่กดอย่างเดียวเลยฮะคนที่1นะครับเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากคนในแคน CG นะพี่แมวให้เลยนะครับคนแรกเลยนะครับก็คือ CGX Jasmin นะครับผมนะหรือ Jasmin List นั่นเองก็คือพี่ Jasmin ของเรานั่นเองนะครับก็แน่นอนนะครับว่าพี่ Jasmin เนี่ยความสวยอ่ะไม่ต้องพูดเยอะนะครับเกือบเจอในงานเกมได้ก็แบบว่าคนขอถ่ายรูปแบบเต็มอ่ะครับทุกคนเนาะก็พี่แมวก็ขอบอกก่อนเลยครับว่าวิดีโอเนี่ยพี่แมวจะไม่เอาวิดีโอของช่องใครมาทํานะครับอีกทีนึงนะครับหรือเอามาลงหรือเอามาตัดนะครับพี่แมวจะพูดสดแล้วก็อาจจะมีการติดภาพนะครับแบบว่าเรียบๆง่ายๆอ่ะโอเคครับว่าคนที่1เลยนะครับสําหรับพี่ Jasmin นะครับก็พี่แมวก็รู้จักมานานนะครับพี่ Jasmin ก็เป็นคนที่แบบสวยอ่ะครับผมในทีมทุกคนว่าไงอ่ะครับผมอ่ะในทีมว่าไงในตัวจริงก็เหมือนกันนะครับเรียกว่าแบบเด็กๆผู้ชายเด็กๆผู้หญิงที่คือแบบชอบจริงๆนะครับในงานเกมได้ออกไปรุมถ่ายรูปพี่แกนะครับผมนะก็ได้เรียกว่าพี่จั๊บเป็นคนที่เล่นเก่งนะพี่จั๊บเป็นคนที่เล่นในคอมนะครับผมก็รู้สึกว่าพี่แกเล่นในคอมอย่างเดียวนะครับก็ถามว่าพี่จั๊บเล่นเก่งมั้ยพี่จั๊บก็เคยเป็นอดีตถึงแรงแกนเลยนะครับก็ถือว่าแบบถือว่าเราเปิดซีซั่นมาปุ๊บแกไต่ขึ้นแรงแกนแบบสบายเลยครับคือโคตรเกินอ่ะทั้งสวยทั้งโหดอ่ะครับทุกคนพี่แมวเลยให้แบบว่านะแน่นอนว่าเขาเนี่ยได้เป็นแบบว่าอันดับ1เลยนะทุกคนนะไม่ใช่นะครับคนที่1นะก็พี่จัดนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ช่อง YouTube นะครับแล้วก็จัดมินนะครับแล้วก็ในนีโมนะครับจัดมินนะครับแต่พี่แมวจะแปะลิงก์ไว้ให้สำหรับทุกคนเลยนะครับสำหรับสตรีมเมอร์ที่แมวเอามาในวันนี้นะครับก็คนที่2นะครับไม่ต้องพูดทำเพลงเลยนะครับเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากสาวสวยนะครับผมคนแบบเคลือบสาวสวยอ่ะเป็นใครไม่ได้ครับนอกจากพี่หนูนานะครับเองก็คือ CGX Chichi นะครับนะก็ก่อนที่จะไปพูดนะครับก็พี่หนูนานะครับก็จะมี2ช่องทางในการติดต่อนะครับก็คือ YouTube นะครับ Chichi Channel นะครับผมก็เดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็ Facebook นะครับ Chichi นะครับเรียกว่าพี่หนูนาก็เป็นทั้งสตรีมเมอร์แล้วก็ยูทูบเบอร์เลยนะครับเหมือนพี่จัดมินเลยนะครับเป็น2อย่างเลยนะครับเรียกว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอะไรเงี้ยครับก็ถามว่าพี่หนูนาเนี่ยพี่แมวเห็นนะครับพี่หนูนาเนี่ยจะเล่นในมือถือมากกว่าในคอมนะครับแต่หลังๆแกจะย้ายมาในคอมนะครับแต่จริงๆแกก็เล่นในมือถือนะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับก็เจอในงานเกมได้แบบคือถ้าใครเห็นในสตรีมนะครับอาจจะแบบว่าแกเป็นคนที่แบบน่ารักอะไรเงี้ยครับตัวจริงนี่ก็ไม่ต่างอะไรกับสตรีมเลยครับเกือบถ้าหนุ่มๆเห็นนี่คือแบบว่าใจละลายนะครับรู้สึกพี่แมวด้วยครับแน่นอนว่าความโหดของแกเนี่ยแกค่อนข้างที่จะเล่นเป็นงานนะครับก็คือถ้าเล่นไม่โหดจริงอ่ะเขาก็จะไม่อยู่ CG ได้หรอกนะทุกคนนะครับเรียกว่าแบบพี่แมวเทสมาคือแบบโหดเกินนะครับก็เลยพี่หนูนาเนี่ยเคยเป็นคนที่2นะครับคนที่3นะครับเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากแบบคนมาใหม่อ่ะนะครับก็คือทางด้านของพี่แมวขอหาชื่อแป๊บนะครับโอ้โหแหมไล่หาอ่านนี่ไม่เป็นไรที่ลำบากจริงนะครับทุกคนไม่ต้องพูดเยอะครับดูแรงก็รู้ครับ CGXCPay นะครับหรือ PC ของเรานั่นเองนะครับแบบว่าสาวสวยในแคน CG คนนึงอะครับเกือบฉายาเกือบโน1อะนะครับแบบเกือบเขาโหดเกินอะครับพี่แมวแบบไปเล่นวันนั้นคือแบบพี่แมวกลัวเลยครับแบบเขาโหดเกินโหดกว่าพี่อะ
นะครับพี่ซีเพย์นะครับก็คือ channel นะครับก็คือ CPCH นะครับก็เขาสตรีมอยู่ใน Facebook นะครับได้ได้ว่าความโหดเนี่ยน้องๆสามารถไปติดตามใน Facebook เขาได้เลยนะครับได้ได้ว่าแบบทั้งสวยทั้งโหดแบบคือแบบเจอตัวจริงนี่คือแบบโอ้โหแบบยอมเลยฮะได้ว่าดาเมจเขาได้แรงกว่ากระสุนปืนอีกทุกคนนะพี่แมวเลยแบบว่าให้เป็นคนที่3เลยนะครับเพราะว่าพี่ซีเพย์นี่คือแบบว่าคือแบบโหดเกินนะครับคือจริงๆแล้วโหดแบบทั้งโหดทั้งน่ารักนะครับที่เราเลยบอกว่ายอมใจเลยฮะนะก็คนที่4นะครับมาพูดทำตำเพลงเลยนะครับก็คือแบบคู่หูพี่จัดนะครับก็คือพี่ปัดนั่นเองนะครับปัดแซดนะครับผมก็พี่ปัดนะครับมีช่องติดตามนะครับก็จะมีทาง YouTube นะครับปัดแซดนะครับแล้วก็ใน Nemo นะครับปัดแซดนะเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับก็พี่ปัดนะครับไม่พูดเยอะครับแรงแดงอะครับคือสาวได้แคน CG นี่คือแบบว่าสตรีมเมอร์ใน CG คือแบบเอาจริงๆนะทุกคนนอกจากฝีมือโหดหน้าตาดีแล้วครับแรงยังแดงอีกนะครับแรงไม่แดงนี่แบบว่าไม่มีแรงเล่นนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะเนาะก็พี่ปัดนะครับก็สตรีมอยู่ใน Nemo นะครับคือแบบความโหดพี่ปัดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับแบบว่าเป็นคนที่ติดอันดับในการยิงเข้าหัวด้วยครับก็บอกเลยว่าถ้าเราไปดูสตรีมเมอร์เนี่ยพี่ปัดเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ยิงคมมากนะครับโดยเฉพาะแบบว่าคือใครแบบเดินมาแบบโล่งๆนี่พี่แกอาจจะแบบว่ายิงหัวแตกเลยทีเดียวนะทุกคนนะก็คนที่4ก็คือพี่ปัดนะครับคนที่5นะครับก็คือ CGXลาปิสนะครับหรือชื่อใน Facebook นะครับก็คือเขาสตรีมอยู่ใน Facebook นะครับผมก็คือพี่เจมนั่นเองนะครับพี่แมวเรียกพี่เจมนะครับก็คือลาปิสลาซูรินะครับก็คือพี่แมวจะเล่นกับพี่เจมบ่อยนะครับทุกคนก็ไปดูได้นะครับในสตรีม Facebook นะครับถ้าใครอยากเห็นพี่แมวแบบว่าฝีมือโคตรแบบสดๆคือแบบทำไมพี่แมวไม่สตรีมเนี่ยทำไมทำแต่คลิปอยากเห็นฝีมือพี่แมวเล่นยังไงเงี้ยก็ไปสามารถไปดูในแฟนเพจนี้ได้นะคือพี่แมวไปเล่นกับเขาประจำนะครับแต่พี่แมวจะเล่นวันช่วงค่ำๆ 2-3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก็คือพี่แมวจะเล่นกับเขาประจำเลยนะครับก็แบบคือแบบพี่แมวต้องมาสอนวิชาให้เขานะครับเขาจะได้แบบว่าโหดๆนะครับคือเรื่องความสวยนี่คือแบบไม่แพ้นะครับเพราะว่าเขาเป็นคอสเพนเองนะครับคือเขาสวยอยู่แล้วอะครับทุกคนนะครับก็คือพี่แมวก็เลยแบบว่าเพิ่มดาเมจให้เขาหน่อยครับเพิ่มความโหดนะครับก็พี่ลาปิสนะครับก็สตรีมอยู่ใน Facebook นะทุกคนก็สามารถไปติดตามได้พี่แมวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับโอเคครับคนที่6นะครับเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจาก CG แสนสวยนะครับหรือพี่จ๊ะจ๋าของเรานั่นเองนะครับเรียกได้ว่าคือถ้าใครดูสตรีมแกเนี่ยเอาจริงๆช่องทางติดต่ออาทิตย์ติดตามนะครับก็คือก็จะมีทางด้านของแสนสวย channel นะครับใน YouTube นะครับแล้วก็ใน Nemo นะครับก็เป็นแสนสวย CH นะครับเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ให้ทั้ง2ช่องทางการติดตามเลยนะครับทุกคนก็คือพี่แสนสวยเนี่ยปกติเนี่ยแกเป็นคนที่ชอบสร้างห้องเล่นกับคนดูแล้วแกก็มีแคนของแกด้วยนะครับเป็นแคน SSCH หรือเปล่าพี่แม่ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็พี่แม่คิดว่าแกเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีฝีมือครับเพราะแกเป็นคนที่แบบว่าแรงสูงมากนะครับถ้าใครแบบเห็นนะครับก่อนที่จะมาเป็นซีซั่นเนี้ยคือซีซั่นหลังก่อนๆเนี่ยคือแกเป็นคนที่แรงสูงเลยนะครับก็ถือว่าแรงแดงบวกอ่ะแบบ 3,000 อัพอ่ะนะครับเรียกว่าความโหดเขาเนี่ยก็ไม่แพ้กับหน้าตาเลยนะครับเรียกว่าหน้าตาสวยนะครับในฝีมือเนี่ยก็คือแบบว่าโหดพอกับหน้าตาเลยนะครับเรียกว่าแบบพี่แมวเลยแบบว่ายอมใจเลยครับคือแบบพี่แมวเจอตัวจริงนี่คือแบบละลายเลยครับนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันคนที่7ดีกว่านะครับเป็นใครไม่ได้นอกจากสตรีมเมอร์ใน Facebook นะครับก็คือพี่ CGสโนดี้นั่นเองนะครับผมหรือพี่ไมล์ของเราได้เองโอ้โหวันนี้แต่งตัวจ๋านะครับพี่ไมล์นะครับก็คือเป็นสตรีมเมอร์ใน Facebook นะครับก็คือชื่อช่องก็คือสโนดี้แหละนะทุกคนนะครับก็สามารถเข้าพี่แมวจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับคือความโหดไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าพี่แมวเอาเข้ามานี่คือแบบว่าคือแบบโหดเกินนะครับคือแบบว่ายิงคมลมจัดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นสตรีมเมอร์สาวสวยในแคน CGG เลยนะครับเรียกว่าจริงๆแล้วสตรีมเมอร์สาวสวยในสตรีมเมอร์ในแคน CGG เนี่ยคือแบบงานดีทุกคนนะครับคือแบบไม่ต้องแย่งกันนี่คือแบบสวยเท่ากันอะไรอย่างเงี้ย นะครับก็พี่ธโนวีนะครับก็เป็นคนที่เล่นในคอมเหมือนกันนะครับพี่แมวก็บอกก่อนว่าแกเดี๋ยวไปเล่นในคอมเอ้ยแกเล่นในคอมป่าวะในคอมนะครับแล้วก็หลังๆแกสลับเล่นในมือถือนะครับทุกคนก็ถือว่าความโหดแกเนี่ยก็ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากติดตามความโหดของแกนะครับก็ไปดูไปติดตามได้ที่หรือไปรับชมนะครับได้ที่แฟนเพจ Facebook Snowdy นะเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างนะทุกคนคนที่8นะครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก CGX Nanny นะครับผมนะพี่ Nanny ก็คือเป็นสตรีมเมอร์เรียกว่าหน้าใหม่เหมือนกันอีกคนนึงนะครับใน Facebook นะครับหรือก็คือติดตามก็คือชื่อ Nanny C.Nanny.CH นะครับก็สตรีมอยู่ใน Facebook นะครับถ้าใครอยากติดตามพี่ Nanny นะครับก็มีอยู่ลิงก์ใต้ล่างนะครับพี่แนนก็จะมีสตรีมฟรีไฟกับ RV นะครับแต่จริงหลักๆพี่แนนคิดว่าน่าจะเป็นฟรีไฟนะครับแกก็สามารถไปทักทายเล่นกับแกได้นะครับแกก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเล่นเก่งนะครับแล้วก็ชวนคนดูคุยเก่งจัดนะครับคือแบบว่าเป็นคนที่แบบเล่นเก่งอะครับก็สมแล้วที่เป็นกัปตันนะครับพี่แมวเลยให้เป็นแบบว่ากัปตันของ DN Cat ก็คือพี่Nanny เนี่ยครับทุกคนเนาะก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook Nanny C.Nanny.CH นะครับเรียกว่าทั้งสวยแล้วก็ทั้งโหดนะครับทุกคนเรียกว่าใครไปเล่นแล้วคืออาจจะหลงไหลแกอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคน
คนที่9นะครับเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากแนนนี่ CH นะครับแต่เป็นของ EXP แนนนี่นะครับหรือพี่แนนเรานั่นเองนะครับเป็นสตรีมเมอร์สาวสวยนะครับผมใน Nemo นั่นเองนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ Nemo นะครับเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างนะครับพี่แนนคือแบบบอกเลยว่าไปแกเป็นคนที่แบบว่าเล่นเก่งนะครับรู้สึกว่าพี่แนนเนี่ยจะเป็นคนเล่นในคอมนะครับก็พี่แกถามว่าพี่แนนแบบทั้งสวยทั้งเก่งอะครับคือแบบถ้าใครกดเจอในแรงนี่คือแบบว่ากดออกเกมรอเลยนะครับคือแบบยิงไม่ลงอะครับโหดเกินนะครับก็สำหรับใครที่อยากดูแบบว่าการเล่นโหดๆนะครับสำหรับสาวสวยในสตรีมเมอร์ EXP นะครับก็ไปดูได้ที่Nemo นะครับเดี๋ยวพี่แมวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามหรือเข้าไปรับชมของเขาได้นะครับผมนะและคนที่10นะคะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากพี่แพรลี่นะครับเอาลองนะครับผมนะเรียกได้ว่าเป็นสตรีมเมอร์ใน Facebook นะครับทุกคนก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook นะครับเอาลองนะครับผมเรียกว่าแบบว่าคือแบบถ้าใครไปดูในสตรีมแกนะครับแกเป็นคนที่แบบว่าเล่นโหดมากนะครับนอกจากแบบความสวยนี่คือแบบไม่เท่าแบบว่าไม่แพ้คนในแคนสาวสวยในสตรีมเมอร์ใน CG เลยนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวพี่แมวก็จะชวนเขาเข้าแคน CG นะครับนะครับแต่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะกันนะครับทุกคนก็พี่แพนะครับก็เป็นคนที่เล่นในมือถือนะครับถือว่าสตรีมเมอร์น้อยคนนะครับที่จะผู้เป็นผู้หญิงนะครับเล่นในมือถือก็มีไม่กี่คนนะครับในแคน CG แล้วก็พี่เขาก็เล่นในมือถือด้วยนะครับก็ถือว่าเล่นค่อนข้างที่จะเก่งนะครับก็ดูจากแรงก็ดูนะครับก็แรงแดงอะครับทุกคนก็ไม่ธรรมดานะครับในการขึ้นแรงแดงได้นะครับก็เป็นทั้งสตรีมเมอร์ด้วยแล้วก็แบบว่าแบบว่าเป็นอินฟลูด้วยนะครับผมนะทุกคนไม่ต้องห่วงเลยนะครับก็ไม่แน่นะครับคนนี้อาจจะมาอยู่ในครอบครัว CG ในสตรีมเมอร์สาวสวยของเราก็ได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะ